รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวัยรุ่นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการไปเข้าวัดทำบุญคงเป็นเรื่องท้ายๆที่วัยรุ่นจะพูดถึงกันแถมถ้าต้องตื่นเช้าไปเข้าวัดด้วยยิ่งเป็นไปได้ยากมากจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าบรรดาวัยรุ่นต้องถูกปลุกให้ตื่นแต่เช้าไปเข้าวัดทำบุญมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันเพราะการทำบุญไม่ใช่เรื่องยากกับรายการตื่นไปทำช่วงใครๆก็ทำได้และสำหรับนักแสดงที่จะมาร่วมตื่นไปทำกับเราในเช้าวันนี้ก็คือปลายปันธาพัฒนาอัมไพวงศ์นักแสดงหนุ่มสุดซนจากรายการเรียลิตี้อย่างเกรียน Possible มาดูกันครับว่าเช้านี้หนุ่มปลายจะเป็นยังไงบ้างเมื่อต้องตื่นแต่เช้าไปเข้าวัดทำบุญสวัสดีครับผมปลายปันธาพัฒนาอัมไพวงศ์จากเกรียน Possible ครับตอนรถมารับหน้าบ้านรู้สึกแบบนี่ต้องไปจริงๆเหรอเนี่ยก็กังวลมากเลยรายการแรกแล้วที่แบบตีห้าครึ่งมาส่องไฟหน้าบ้านรู้สึกยังไงบ้างปลายรู้สึกครับก็ตื่นเต้นครับไม่เคยมาวัดเช้าขนาดนี้เพราะปกติเป็นคนไม่ตื่นเช้าอยู่แล้วแล้วก็แบบนานๆมากจะทำบุญครั้งหนึ่งพูดถึงตอนทีมงานติดต่อไปหน่อยเขาบอกว่าเราว่าไงบ้างโอ้โหบอกว่ารายการกับไปทำบุญคิดสภาพไม่ออกเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำบุญแล้วครับพี่แต่ก็คือทำนะแต่นานมากนานทีเลยจะแบบวันสำคัญวันเกี่ยวกับพุทธศาสนาไงถึงจะทำก็ตอนทีมงานติดต่อมาครับเขาบอกผมว่าเป็นรายการเกี่ยวกับตื่นไปวัดซึ่งผมก็เป็นคนไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้แล้วก็มาวัดก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบคิดในใจนะว่าเราต้องทำยังไงบ้างคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่จะแบบเราจะตื่นมาทำเราปลายมาเป็นกองร้อยพิเศษได้ไงก็ตอนม.2ครับที่โรงเรียนเขาเปิดรับชุมนุมลูกเสือกองเกียรติยศผมก็คือตอนนั้นผมเพิ่งเข้าไปปีที่2แล้วผมก็แบบไม่มีอะไรทำรู้สึกว่ามันแบบว่างๆวันๆก็เรียนอย่างเดียวเลยครับผมก็เลยไปหากิจกรรมทำแล้วเขาเปิดรับพอดีผมก็เลยลองสมัครแล้วก็ไปสอบดูสุดท้ายก็ได้เป็นไงพอได้เป็นก็รู้สึกว่ามันใช้ชีวิตคุ้มขึ้นนะพี่ก็แบบกิจกรรมมันเยอะมันมีให้ทำกิจกรรมแบบปิดเทอมอย่างเงี้ยครับบางทีบางคนอาจจะแบบแค่เรียนพิเศษหรือจะแบบว่างอยู่บ้านแต่ถ้ามันแบบว่ามีกิจกรรมของลูกเสือเนี่ยเขาบอกให้เราไปแล้วคือเราไปทำเราก็จะได้แบบประสบการณ์ของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยที่ได้ทำงานจิตอาสาบ่อยเพราะเป็นลูกเสือกองเกียรติยศครับแล้วก็เวลามีปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมก็จะมีกิจกรรมที่แบบกิจกรรมจิตอาสาเราก็เขาก็ให้เราไปช่วยบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเราสมัครใจไปเองบ้างแล้วก็ได้ทำอย่างแบบตอนน้ำท่วมก็ได้แบบไปแพ็คของช่วยคนช่วยเหลือคนน้ำท่วมแล้วก็แบบได้ไปปั้น EM บอลเลยเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ชอบทำกิจกรรมแถมเป็นกิจกรรมที่ดีขอช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยดีจริงๆเลยครับปลายในรายการเกียร์ Possible เราได้รับฉายาว่าอะไรได้รับฉายาซาสันใจเซียวมีที่มาที่ไปไหมเพราะแบบผมเป็นคนที่แบบว่ามุกเยอะอะเป็นคนที่ชอบหามุกมาเล่นกับคนอื่นเขาแล้วหาในอย่างใน IG ก็จะแบบว่าหาแคปชั่นเซลล์มาลงก็เลย
แบบพอพี่เขาเห็นพี่เขาก็เลยตั้งฉายาอะไรให้นะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าผมเป็นคนที่ซ่าๆได้เลยซ่าๆคนๆห้ามห่างห้ามห่างเห็นเป็นคนชอบเล่นมุกแบบนี้ทีมงานเลยจัดให้ปลายเล่นมุกเสี่ยวๆกันสักหน่อยมาดูกันครับว่าจะเสี่ยวแค่ไหนคิดได้เมื่อเช้าแล้วแบบที่จริงมันก็ไม่ได้คือผมคิดเองแต่แบบผมเคยเห็นมาแล้วผมคิดได้เมื่อเช้านี้ก็ฟังธรรมะจะรักแค่เมียแต่ฟังมาคิดเพียจะรักแค่คุณครับศีลข้อ2เขาห้ามรักทรัพย์แล้วศีลข้อไหนล่ะครับที่ห้ามรักคุณทำบุญเพราะอยากได้บุญแต่ถ้าอยากได้คุณต้องทำยังไงแหมใช้ได้เลยนะครับปลายเป็นคนที่มีมุกมาตลอดเป็นคนที่แบบว่าไม่อยู่นิ่งแล้วก็แบบมีมุกมีคำพูดมีคาลมมาตลอดและในเรื่องของการทำบุญนั้นหนุ่มปลายก็ได้เล่าให้กับทีมงานฟังครับว่าเจ้าตัวนั้นชอบทำบุญด้วยการทำทานมากๆสาเหตุเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยครับทำทานเนี่ยเราได้ให้เขาจริงๆแบบให้เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าหรือบริจาคเงินให้บ้านพักคนชราอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนี้มันจะดีกว่าที่เราไปทำบุญที่ชอบเกี่ยวกับทำทานมากกว่าเงี้ยครับเพราะว่าผมว่ามันได้ให้คนอื่นจริงๆมันไม่ต้องผ่านใครหรือแบบคือให้แล้วเราเห็นเลยอย่างสมมุติเราไปทำอาหารเลี้ยงซึ่งผมไม่เคยทำนะทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าคือเราก็ให้เขาแล้วเราก็เห็นเขากินเราได้เห็นเลยตรงนั้นวันนี้เราจะไปวัดอะไรกันวันนี้เราจะไปวัดยานวาครับแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะอยู่โซนฝั่งโน้นฝั่งสาทรก็ไปวัดยานวานี่ก็ไปแบบว่าตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเป็นวัดที่ผมไปมาตั้งแต่แบบจำความได้วันนี้ผมเริ่มมาทำบุญที่วัดยานวาครับทำไมถึงมาวัดนี้ก็คือเป็นวัดที่แบบที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือมาตั้งแต่เด็กแล้ววัดนี้ตั้งแต่จำความได้ก็คือรู้จักวัดนี้ครับแล้วก็มันใกล้บ้านเลยครับวัดยานาวานั้นเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุงแขวงยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีอายุยาวนานกว่า248ปีมาแล้วครับและเมื่อมาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ปลายจะเริ่มทำก็คือการทำบุญใส่บาตรครับมาถึงวัดสิ่งแรกที่ทำก็คือใส่บาตรครับครั้งสุดท้ายที่ใส่บาตรนี่จำไม่ได้ผมเป็นคนไม่ได้ตื่นเช้าไงครับตื่นเช้าก็แค่วันมาเรียนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็คือจัดเต็มเลยยิงยาวนอนพูดถึงการใส่บาตรเรามีโอกาสได้มาทำบุญใส่บาตรบ้างไหมก็มีบ้างอะที่โรงเรียนครับบางทีโรงเรียนจะมีแบบว่าวันพระใหญ่ให้แต่ละห้องเอาของแห้งไปใส่บาตรที่โรงเรียน ก็ได้ทำบ้างแต่ก็ไม่ตลอดนะใส่บาตรเนี่ยมันทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับแค่เราตื่นเช้าแล้วเราก็ไปในแหล่งที่มีพระสงฆ์เดินผ่านแล้วเราก็เตรียมของแห้งหรือว่าบางทีมันจะมีแบบตามตลาดครับมันก็จะมีแบบว่าสำเร็จรูปขายเลยคือมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายอยู่แล้วไม่ได้เรื่องยากเลยแค่ใส่บาตรวัยรุ่นทุกคนทำได้
ได้มาเริ่มต้นเช้านี้ด้วยการทำบุญใส่บาตรพระทั้งหมด9รูปเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับปลายผ่านพ้นไปได้ดีครับไม่ได้ยากเลยก็ทำให้รู้ว่าบทสวดมี2แบบแบบสั้นแล้วแบบยาวแล้วก็พระนี่ก็เหมือนนักร้องเลยพี่ทำไมอ่ะต่างคนต่างสำเนียงบางคนจะเป็นแบบว่าเร็วเลยบางคนจะช้าบางคนจะแบบยานก็เหมือนการร้องเพลงก็รู้สึกโล่งครับแล้วก็รู้สึกสบายใจที่แบบว่าเราได้ทำมันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จแล้วและก่อนที่จะไปเข้าโบสถ์สวดมนต์ทำวัดเช้าร่วมกันกับพระปลายก็ขอเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อให้อาหารปลาก่อนครับช่วงระหว่างที่จะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าผมก็แบบแอบไปแวะให้อาหารปลามาที่ท่าน้ำครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตอนนี้กำลังไปท่าน้ำครับไปให้อาหารปลาถ้าผมเทไปหมดถังเลยไปแล้วเอาละโอ้ยเรียบร้อยครับผมจะสาดหมดถังสาดอาหารปลาแล้วมันแบบมันติดที่มือครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสาดเข้ามาที่ตัวเองมันก็แบบกองเต็มข้างหน้าผมเลยสุดท้ายปลาไม่ได้กินนกได้กินหมดเลยเช้านี้ปลายก็ได้ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรพร้อมทำบุญด้วยการให้อาหารปลาไปแล้วช่วงต่อไปปลายจะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าร่วมกันกับพระติดตามได้ในช่วงหน้าครับช่วงทำพร้อมๆกันกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการตื่นไปทำครับหลังจากที่ปลายทำบุญใส่บาตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ปลายก็จะไปทำบุญกันต่อด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าครับช่วงที่แล้วครับเราไปทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปสวดมนต์ทำวัดเช้ากันครับก็ไม่ได้ชอบนะแต่ก็แบบทำได้แต่คือทำได้ที่โรงเรียนเก่าเป็นแบบเป็นเขาจะบังคับสวดมนต์ทุกวันศุกร์ก็คือสวดแบบนี้ครึ่งชั่วโมงไปโรงเรียนพุทธไงก็คือแบบต้องสวดมนต์ทุกวันศุกร์ก่อนขึ้นไปเรียนก็จะชินแล้วพอมาเรียนที่โรงเรียนปัจจุบันในเทพศิรินทร์ก็โรงเรียนติดวัดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเยอะก็มันจะมีที่โรงเรียนจะมีคาบอบรมคุณธรรมทุกวันพฤหัสถ้าบางสัปดาห์เขาแบบหัวหน้าระดับให้ขึ้นห้องประชุมก็จะมีแบบให้สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแม้จะเคยสวดมนต์มาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ปลายจะมาสวดมนต์ทำวัดเช้าร่วมกันกับพระเพื่อนๆล่ะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปสวดมนต์พร้อมๆกันเลยครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปะติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนตานุกัมปมานัสสาอิเมสักการะทุกขตาปนาการะภูเตปฏิคันหาตุ
อัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพภาคะนมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเสโยโสตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสาลธิสัตถาเทวมนุสสานะพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสมณพรหมนิงปะชังสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสาชิกาตวาปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทังสัพยัญชนะเกวรปริปุณณะปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตมหังภควันตังอภิปูชยามิตมหังภควันตังศิรสานมามิพุทธมินาทุหันธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมาเสโยโสสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิตัมหังธัมมังอภิปูชยามิตัมหังธัมมังศิรสานมามิหันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะตมหังสังฆังอภิปูชยามิตมหังสังฆังศิรสานมามิสังโฆมินาทุหันธัมมยังรัตนัตยปนักมคาทาโยเจวาสังเวคปริกิตตนาปาทัญจะภ
พนามาเซพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวโยจันตสุทธาภรยานโลจโนโลกัสปาปูปกิเลสคาตโกวันทามิพุทธังอาหมาทะเรนตังธัมโมปฏิโปวิยตาสสัทธุโนโยมาคะปากามตเพทภินนโกโลกุตตโลโยจตทัตทิปโนวันทามิธัมมังอาหมาทะเรนตังสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตโยติทัสสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมทโสวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนตังอิเจวะเมกันตภิปุชะนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังฆตังปุญญังมะยายังมะมะสาภุปาทวามาโหนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเอหิสัมปโยโคทุกโคปิเอหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนรปฏิตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานนคันธาทุกขาสยาทีทังรูปูปาทานนคันโทเวทนูปาทานนคันโทสัญญูปาทานนคันโทสังขารูปาทานนคันโทวิญญาณูปาทานขันโธเยสังปริญญายะธรมาโนโสภควาเอวังภุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจปนาสภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีภุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมยังโอตินนามหาชาติยาชรามรณเณโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิทุกโคตินนาทุกขปเรตาอาเปวนามิมาสเกวลาสทุกขคัตทัสสอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิราปรินิพุตังปิตังภควันตะอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสาธาอาคารสมาอนาคาริยังปปชิตาตัสมิงภควาติพรหมจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขคันธาสันตกิริยายะสังวัตตุติ
หันธรรมยังตังคณิกาปัจเวกขณะปาทังพนามาเซปาติสังคาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะทังสมากัสวาตาตัปสิริงสัพพสัมภาสานะปฏิฆาตายะยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาตนาทังปฏิสังฆาโยนิโสปินดปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนมทายะนมันธนายะนวิภูสนายะยาวะเทวาอิมัสสกายัสสทิติยายาปนายะวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายะอิติปุราณัญจเวทนังปฏิหังคามินวัจเวทนังนอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัจตาจภะสุวิหาโรจติปฏิสังคาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะนังสมากัสวาตาตัปสิริงสัพพสัมภาสานะปฏิฆาตายะยาวะเทวาอุตุปาริสยาวิโนทนาปฏิสัลลานารามาทังปาติสังฆาโยนิโสคิลานปัจจยเพสาชปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวาอุปันนานะวยาพาธิกานังเวทนานะปฏิฆาตายะอัพยาปัจจาปรมัตายาติสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหันธรรมยังปฏิทานคาทาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกะรวนเตทวิหารมันดะเลเทลาจะมาชานวกาจะพิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสาเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังหาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมาทราจะปุคลาสังโคโหนตุสมาโควะอัตถายะจะหิตายะจะอเมราคันตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเต
ปัสสนาโหนตุสาเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุฒิภาวายสาตานังสมิตาเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธัมเมนราชาโนปาชังรักขันตุสัพพทาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิใช้เวลาไปไม่นานก็สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าหนุ่มลายจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็รู้สึกดีครับแต่ว่าสวดก็ไม่ได้เต็มร้อยครับก็พรำๆไปก็พอได้ครับยากนะภาษามันเป็นภาษาบาลีผมก็ไม่ได้เรียนมาด้านนี้ไม่ได้สวดทุกวันเนี่ยมันก็เลยไม่ได้คล่องแต่ก็พอแบบว่าดำน้ำไปได้สวดเสร็จก็รู้สึกโล่งครับรู้สึกสบายใจมากขึ้นก็ดีครับสวดมนต์ทำวัดเช้ากันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาปลายจะไปทำบุญถวายสังฆทานกันต่อแถมมีเรื่องที่สงสัยมาสนทนาธรรมกับพระอีกด้วยติดตามชมช่วงหน้าครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตื่นไปธรรมครับเช้านี้ยังอยู่กับปลายหลังจากที่ใส่บาตรและสวดมนต์กันเสร็จแล้วหลายก็เตรียมสังฆทานมาถวายพระต่อพร้อมมีเรื่องที่สงสัยมาสนทนาธรรมกับพระอีกด้วยครับช่วงทำไมทำไมหลังจากสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเราก็มาถวายสังฆทานครับอย่างที่ผมเจอล่าสุดคือชื่อคลิปว่าพระรีวิวสังฆทานที่แบบเปิดสังฆทานมาถ้าส่งน้ำผืนแค่นี้4x4ได้แล้วก็แบบของใช้ก็แบบไม่ได้ดีอ่ะไม่แบบว่าไม่สมกับราคาที่ซื้อสังฆทานที่ดีครับผมว่ามันต้องเป็นสังฆทานที่ทุกอย่างในนั้นคือใช้ได้จริงๆแล้วก็คือพระเนี่ยท่านก็ใช้เหมือนอย่างเราปกติคือเราใช้ยังไงเราก็คือเราจะจัดเองก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เราดูตามสังฆทานที่แบบว่ามีราคาที่เขาจัดมาสำเร็จรูปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็คือเราก็ไปดูแล้วเราก็จัดตามไปมันอาจเราอาจจะได้ของที่มันมีคุณภาพจริงๆแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วเราก็โล่งใจด้วยว่าเราแบบมันใช้ได้จริงๆและช่วงนี้เองปลายก็มีคำถามที่สงสัยมาสนทนาธรรมกับพระด้วยเริ่มต้นจากคำถามที่เกี่ยวกับการรับของบิณฑบาตของพระครับถามว่าถ้าพระบิณฑบาตได้ของบิณฑบาตเยอะเกินจะทำยังไงแล้วก็ในทางกลับกันถ้าไม่ได้เลยจะทำยังไงเพราะสงสัยครับเพราะว่าทุกวันนี้มันแบบคนศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้วก็แบบใส่บาตรกันเยอะมากเลยที่ผมเห็นทุกวันนี้คือแบบเด็กวัดตามแล้วแบบมีถุงย่ามใหญ่ใส่คืออยากรู้ว่าได้มาเยอะเกินเนี่ยจะทำยังไงถ้าไปบิณฑบาตตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าได้มาเยอะเกินเราจะทำยังไงครับในเรื่องนี้มีพระวินัยกำหนดไว้ชัดเจนว่าพระไม่ควรจะรับบาตรเกิน3บาทหมายความว่าอย่าให้เต็มเกิน3บาทในอันนี้ในสมัยพุทธกาลครับ
แต่ว่าก็มีข้อแม้ในกรณีที่มีคนศรัทธามากหรือว่ามีงานสำคัญที่เกิดขึ้นในหน่วยงานองค์กรไหนก็แล้วแต่หรือว่าเกิดวันยุคปัจจุบันคนใส่บาตรกันมากเป็นวันพระอย่างเงี้ยคนก็อยากจะทำบุญกันมากครับถ้าเกิดได้มากพระพุทธเจ้าก็มีวิธีให้ภาคปฏิบัติอีกนอกจากจะห้ามรับเกิน3บาทซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความโลภมากเกินไปแต่ว่าถ้ามันจำเป็นที่จะได้รับมากๆก็ขั้นที่2ก็ต้องแบ่งพระเนรในวัดให้ได้ชั้นกันโดยทั่วถึงขั้นตอนที่3ถ้าได้มากจริงๆนะก็ให้ไปบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือเด็กยากจนที่เขาต้องการทั้งกับข้าวทั้งอาหารพวกนี้รับประทานอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้ซึ่งพระก็ควรจะทำตามนี้ขอเจริญพรในทางกลับกันถ้าแบบว่าบิณฑบาตไม่ได้เลยครับต้องทำไงวิถีชีวิตพระเป็นวิถีชีวิตที่มีปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าพระพุทธองค์เนี่ยสอนพระว่าห้ามทำอาหารเองห้ามขวนขวายที่จะเก็บอาหารเหมือนคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับผู้อื่นจะต้องทำตัวให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อที่จะเป็นเนื้อนาบุญเวลาที่คนเข้ามาทำบุญด้วยเนี่ยเขาจะได้บุญหมายความว่าเป็นการให้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็จะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ญาติโยมเวลามาทำบุญก็จะได้บุญมากกว่าคนโดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดกรณีว่ามีข้าวยากหมากแพงนะซึ่งในสมัยพระพุทธกาลก็เคยมีหมายความว่าคนไม่ใส่บาตรเลยคนลำบากคนขัดสนจนกระทั่งถึงขั้นที่จะรับประทานเนื้อกันเองก็มีเพราะว่ามันยากจนมากครับพระพุทธองค์ก็ยังสอนให้พระจะต้องอดทนเข้ามากมากหมายความว่าต้องอดให้มากกว่าชาวบ้านให้มีการแสวงหาความสุขทางใจกันจะต้องทำสมาธิทำจิตใจให้อยู่ในสมาธิมากๆเรื่องปัจจัยภายนอกหรือว่าเรื่องอาหารจะได้ต้องการน้อยลงอันนี้เป็นก็มีพระที่ไปทำอาหารเองในคัมภีร์ก็บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่านั่นเป็นการแสดงออกถึงความมากๆแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอีกก็มีข้อยกเว้นว่าถ้ามันอดอยากมากจริงๆก็จะต้องใช้วิธีพยายามแสวงหามาให้ได้โดยทำยังไงก็แล้วแต่อย่าไปตั้งโรงครัวเองอย่าไปทำอาหารเองแต่ว่าให้มีคนที่เรียกว่าวยาวัจกรวยาวัจกรก็คืออย่างปลายเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ก็ขอแรงเข้ามาทำอาหารให้แต่ว่าพระเนี่ยอย่าไปทำอาหารเองจะอดอยากจะตายท่านใช้คำหนักถึงไส้จะวิ่งออกมาหาอาหารหิวขนาดนั้นก็ไม่ให้ทำอาหารเองครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ส่งเสริมให้พระเป็นกุ๊กเองไม่ส่งเสริมให้เป็นกุ๊กครับอาจจะต้องไม่แสวงหาเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ได้ด้วยศรัทธาของคนอื่นให้คนอื่นมาช่วยทำครับอันนี้เป็นกรอบวินัยของพระเพื่อที่จะให้วิถีชีวิตไม่เหมือนคฤหัสถ์แล้วก็ไม่ให้วุ่นวายให้เป็นที่ตั้งของศรัทธาครับยันพรคำตอบก็คือตามหลักจริงๆแล้วเขาบอกว่าห้ามพระรับบาตรเกินวันละ3บาทตามหลักพระพุทธศาสนานะแล้วแต่ว่ายกเว้นกรณีที่แบบว่ามีคนศรัทธามากแล้วถ้ารับบาตรมาแล้วแบบของเหลืออย่างแรกที่ต้องทำก็คือแบ่งกับพระภิกษุหรือว่าสามเณรในวัดให้ทั่วถึงก่อนอย่างที่สองก็คือให้คนในวัดอย่างที่สามก็คือไปบริจาคให้เด็กยากจนหรือว่าบ้านพักคนชราเนี่ยไปบริจาคแล้วก็อีกในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้บาทเลยจะทำไงก็ได้คำตอบมาว่าต้องอดจนกว่าที่จะแบบว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วจริงๆคือต้องไปเรียกสามัญชนนะเพราะว่าพระเนี่ยทำอาหารเองไม่ได้ฮะก็ต้องใช้คฤหัสถ์ครับมาทำอาหารให้และสำหรับคำตอบในเรื่องของที่ได้รับจากการบิณฑบาตถ้าเหลือจะทำยังไงนั้น
พระท่านก็ได้ให้คำตอบมาแล้วครับว่าถ้าเหลือหรือมีอยู่เยอะพระท่านก็จะแบ่งปันไปให้พระสงฆ์หรือเนนรูปอื่นรวมไปถึงบุคคลต่างๆได้อีกด้วยเช่นกันและสำหรับอีกเรื่องถ้าไม่มีคนนำของมาใส่บาตรเลยตามหลักพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถออกไปซื้อของหรือทำอาหารกินเองได้ดังนั้นพระจึงต้องอดทนครับคำถามถัดมาเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนที่สนใจหรืออยากที่จะบวชเป็นพระคงอยากที่จะรู้กันครับว่าการจะมาบวชเป็นพระได้นั้นต้องปรับตัวยังไงบ้างวันนี้ปลายก็นำคำถามนี้มาถามและนำคำตอบมาฝากทุกๆคนครับการปรับตัวเป็นพระใหม่ครับต้องปรับตัวยังไงเพราะแบบผมคิดสภาพตัวเองไม่ออกว่าแบบว่าถ้าวันนึงเราต้องมาบวชเราต้องทำตัวยังไงมาบวชเป็นพระใหม่นะครับต้องปรับตัวยากไหมปรับตัวยังไงก็แน่นอนว่าจากการรักษาศีล5เนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ายกระดับมา227ข้อซึ่งก็มีข้อปฏิบัติที่มากมายยุ่งยากขึ้นครับก็มีแนวปฏิบัติ2อย่างโบราณก็เลยให้มาเป็นคนวัดก่อนมาฝึกรักษาศีล8ก่อนมาฝึกวิถีชีวิตแบบพระก่อนมาลองอดอาหารก่อนอันนี้แบบโบราณค่อนข้างจะมีความละเอียดละออแล้วก็จะให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาการจากคฤหัสถ์ไปสู่ความเป็นพระจะไม่เหมือนกับคนทุกวันนี้ที่จากรักษาศีล5ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีมาบวชเลยบวชเลยหรือว่าในขณะที่เป็นนาคบางคนก็ยังเมาอยู่เข้าโบสถ์ตอนเช้ากินเหล้ายังมีอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิวัติหรือว่าอยากจะช่วยพระศาสนาก็เราก็หนึ่งคนที่จะบวชเองก็จะต้องเข้มงวดตัวเองหมายความว่าเราจะต้องศึกษาเหมือนเราจะไปเดินทางก็ต้องมีแผนที่ก่อนหรือว่าเราจะทำอาหารเราก็มีคู่มือในการทำอาหารเราจะมาบวชเราก็น่าจะมีคู่มือของการบวชเตรียมตัวด้วยตัวเองหรือว่าในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเป็นภาระในการที่จะช่วยกันติววิถีชีวิตแบบพระแม้ว่าเพราะว่าวิถีชีวิตคนปัจจุบันไม่สามารถที่จะมาอยู่เป็นชีพะเขาเป็นเดือนเหมือนคนสมัยก่อนได้เราก็ใช้วิธีนะการเตรียมพร้อมแบบง่ายๆศึกษาคู่มือนะแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตแบบพระไม่เป็นการมักง่ายจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจากชีวิตคฤหัสถ์เข้ามาสู่ชีวิตเป็นพระใหม่โดยที่ไม่ต้องขืนมากเมื่อมาอยู่เป็นพระใหม่แล้วก็สามารถที่จะเราหัดเดินได้คล่องแล้วเราก็เดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวิถีชีวิตของความเป็นพระก็ต้องไม่ต้องฝึกต้องฝืนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติฝึกให้เกิดความเคยชินในการปฏิบัติศีล227ข้อก็จะทำให้เราหนึ่งเราก็ได้บุญเยอะสองญาติพี่น้องเราก็ได้บุญเยอะด้วยสามก็จะไม่เป็นการทำร้ายศาสนาหรือว่าเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติว่าทำยังไงพระใหม่เนี่ยจะต้องจะได้ไม่ฝืนหรือว่าปรับตัวเข้ากับความเป็นพระได้ง่ายว่าเราจะต้องวอร์มก่อนในช่วงเป็นคฤหัสถ์ได้รับคำตอบแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจหรืออยากที่จะบวชในเร็วๆนี้นะครับก็ได้คำตอบมาครับว่าคือที่จริงอ่ะตามหลักแล้วเราต้องมาเป็นคนวัดก่อนเป็นเดือนๆแล้วถึงจะแบบว่ามาเป็นนาคมาบวชเป็นพระได้แต่เขาบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนเราไม่สามารถมาเป็นคนวัดได้เป็นเดือนๆก็มาทำตัวให้ชินหรือว่าเราจะแบบซื้อตำราคู่มือก่อนมาเป็นพระเพื่อแบบว่าเราจะได้รู้ว่าก่อนมาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะเป็นพระที่ดีและสำหรับเช้านี้ปลายได้ตื่นแต่เช้ามาเข้าวัดทำบุญทุกอย่างด้วยตัวเองเราไปฟังความรู้สึกของปลายในเช้าวันนี้กันครับความรู้สึกผมนะครับที่ได้มารายการตื่นไปทำครับตอนแรกก็แบบว่าคงคิดว่าน่าเบื่อมากการมาวัดทำบุญแล้วก็ตื่นเช้าด้วยแล้วก็แบบเพลียๆง่วงๆเบื่อๆด้วยแต่ว่าพอมาได้ทำจริงๆมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะครับให้ทำให้เรารู้ว่า
การทำบุญมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำมากกว่าครับแล้วก็พอทำเสร็จมันก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามันมีที่พึ่งทางใจครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ดูรายการนี้อยู่แล้วก็อยากรู้สึกดีแบบผมนะครับออกไปทำบุญกันแล้วก็อย่าลืมตื่นไปทำครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่นานๆทีจะมีโอกาสได้มาทำบุญในช่วงเช้าๆแบบนี้พอได้ตื่นแต่เช้ามาทำบุญเข้าวัดก็ทำให้ปลายรู้สึกดีอย่างที่เจ้าตัวบอกเห็นทีต่อไปหนุ่มปลายคงจะหาเวลาตื่นแต่เช้ามาเข้าวัดทำบุญแบบนี้อยู่บ่อยๆเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้สึกดีแบบนี้อย่าลืมตื่นไปทำบุญกันครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นใครที่มาร่วมตื่นไปทำด้วยกันกับเราติดตามได้ในรายการตื่นไปทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ